จ้าของ Apple Vision Pro บางรายตัดสินใจคืนอุปกรณ์ให้กับ Apple ตามกฎ14วันนับจากวันที่ซื้อเหตุผลหลักคือ AirPods Max รุ่นใหม่อาจได้รับการเปิดตัวในปลายปีนี้แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญiPhone SE จะเปิดตัวในปีหน้ามาพร้อมจอแสดงผล OLED ขนาด 6.1 นิ้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเจ้าของ Apple Vision Pro บางรายตัดสินใจคืนอุปกรณ์ให้กับ Apple ตามกฎ14วันนับจากวันที่ซื้อเหตุผลหลักคือสวมใส่ไม่สบาย Apple เปิดโอกาสให้ผู้ที่ซื้อ Apple Vision Pro สามารถคืนสินค้าได้ภายใน14วันนับจากวันที่ซื้อและมีบางคนตัดสินใจที่จะคืนโดยแต่ละคนมีเหตุผลแตกต่างกันไปแต่หลักๆก็คือสวมใส่ไม่สบายบางคนปวดศีรษะและบางรายก็ปวดตา ไม่สบายเป็นเหตุผลข้อใหญ่ที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดในการคืน Apple Vision Pro โดยผู้ใช้งานกล่าวว่าอุปกรณ์ XR headset ของ Apple ทำให้รู้สึกปวดหัวและมีอาการคล้ายเมารถเนื่องจาก Vision Pro มีน้ำหนักพอสมควรและดูเหมือนน้ำหนักจะเทไปข้างหน้าไม่สมดุล Parker O'Toranyผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ The Verge กล่าวว่า Apple Vision Pro อาจมีส่วนทำให้หลอดเลือดในดวงตาของเขาแตกและก็มีอย่างน้อยอีกหนึ่งคนที่สังเกตว่าเขามีประสบการณ์คล้ายกันเจ้าของ Apple Vision Pro ที่ตั้งใจจะซื้อมาทำงานก็พบกับความผิดหวังเพราะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับราคาเนื่องจากอาการเวียนหัวทำให้ไม่สามารถใช้งานเป็นเวลานานได้นอกจากนี้ผู้ใช้งานบางรายยังไม่พอใจกับคอนเทนต์ที่มีไม่มากพอถ้าผมไม่ได้ใช้สิ่งนี้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานถ้าผมไม่ใช้มันเพื่อความบันเทิงและถ้าไม่มีเกมเพียงพอที่จะเล่นผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะเก็บมันไว้มันยากที่จะทำงานหลายอย่างพร้อมกันระหว่างหน้าต่างคาร์เตอร์คิปสันผู้จัดการอาวุโสที่ทำงานด้านการจัดการชุมชนและการกันกรองที่ Google กล่าว Vision Pro ไม่รองรับไฟหลายประเภทผมยังไม่เห็นว่าการสร้างสไลด์ใน Vision Pro จะใช้พลังงานน้อยกว่าการสร้างสไลด์ด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดได้อย่างไรแม้ว่าจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่ใน Minority Report ก็ตามที่มา The Verge AirPods Max รุ่นใหม่อาจได้รับการเปิดตัวในปลายปีนี้แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ Apple วางจำหน่าย AirPods Max มานานกว่า3ปีแล้วทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่ารุ่นใหม่จะได้รับการอัปเกรดในช่วงเวลาใดซึ่ง Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg เคยให้คำตอบไว้แล้วMark Gurmanเคยทำนายว่า Apple จะเปิดตัว AirPods Max รุ่นใหม่ในช่วงปลายปี2024 AirPods Max ในปัจจุบันเปิดตัวเมื่อวันที่8ธันวาคม2020อย่างไรก็ตามนักข่าวจาก Bloomberg ระบุว่าการรอคอยอาจไม่คุ้มค่านัก เนื่องจาก AirPods Max รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจนอาจไม่เรียกว่าเป็น AirPods Max รุ่นที่2 Mark Gurmanคาดว่า AirPods Max รุ่นใหม่จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C แทน Lightning และสีสันใหม่นอกจากนี้อาจได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายจากบลูทูธ 5.0 เป็นบลูทูธ 5.3 ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นและการเชื่อมต่อที่เสถียรขึ้นที่มา Mac Rumor iPhone SE จะเปิดตัวในปีหน้ามาพร้อมจอแสดงผล OLED ขนาด 6.1 นิ้ว Apple ถูกอ้างว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาซัพพลายเออร์หลายๆเพื่อจัดหาจอแสดงผล OLED สำหรับ iPhone SE รุ่นที่4ซึ่งมีแผนเปิดตัวภายในปี2025ตามรายงานล่าสุดของ The Electronic ข่าวในเกาหลีใต้ Samsung Display BOE และ Tianma เป็นซัพพลายเออร์ที่ถูกอ้างว่าได้เสนอราคาแพ็คหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone SE รุ่นใหม่โดย Samsung ได้นำเสนอราคาต่อหน่วยต่ำสุด30ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ BOE เสนอราคา35ดอลลาร์สหรัฐและ Tianma ให้ราคา40ดอลลาร์สหรัฐแต่ Apple ต้องการราคาต่อหน่วยที่20ดอลลาร์สหรัฐแหล่งข่าวเสริมว่าแผงหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone SE รุ่นใหม่มีราคาต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับแผงหน้าจอ OLED ที่ใช้ใน iPhone 15เนื่องจากแผงหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone SE สามารถใช้ชิ้นส่วนรุ่นเก่าเหมือนกับที่ใช้ใน iPhone 13และ iPhone 14ทำให้ซัพพลายเออร์ไม่จำเป็นต้องลงทุนใหม่ในการวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้นักวิเคราะห์หมิงถือกว่าคาดว่า iPhone SE รุ่นที่4จะมีจอแสดงผล OLED ขนาด 6.1 นิ้วดีไซน์โดยรวมดูคล้าย iPhone 14นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า iPhone SE รุ่นใหม่จะได้รับปุ่มแอคชั่นและใช้พอร์ต USB-C ที่มา Mac Rumor iOS 8ข่าวลือและคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดที่คาดหวังจนถึงตอนนี้iOS 8ยังอยู่ห่างออกไปหลายเดือนจนกว่าจะเปิดตัวแต่มีข่าวดื้อและความคาดหวังสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้มีข่าวดื้อว่า iOS 8จะรวมคุณสมบัติการสร้าง AI แบบ ChatGPT Link ใหม่สำหรับ Siri และแอป Apple ในหลายตัวการอัปเดตคาดว่าจะเพิ่มการรองรับ RCS ในแอปข้อความเพื่อประสบการณ์การส่งข้อความที่ดีขึ้นกับผู้ใช้ Android ข่าวลือคร่าวๆอ้างว่าiOS 8จะมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Vision OS ด้วย iOS 8จะประกาศในการประชุมนักพัฒนาประจำปีของ Apple WWDC ในเดือนมิถุนายนและการอัปเดตจะเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ทุกคนในเดือนกันยายน Generative AI และ Siri ที่ฉลาดขึ้นมีข่าวลือว่า iOS 8จะมีคุณสมบัติ AI ใหม่สำหรับ Siri ทางลัดข้อความ Apple MusicPage 7และอีกมากมายในการเรียกผลประกอบการเดือนกุมภาพันธ์2024ทิมคุก CEO ของ Apple กล่าวว่าบริษัทกำลังทำงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และจะแบ่งปันรายละเอียดในปลายปีนี้มาร์ก แมนจาก Bloomberg กล่าวว่า Generative AI ควรปรับปรุงวิธีที่ตั้ง Siri และแอป Message สามารถตอบคำถามและเติมประโยคอัตโนมัติได้เวนมาจาก Information กล่าวว่าApple จะรวมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไว้ใน Siri เพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประสานร่วมกับแอปช็อตคัทอย่างลึกซึ้ง Generative AI ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี2022หลังจาก OpenAI เปิดตัว ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอทที่สามารถตอบคำถามและข้อความแจ้งเตือนอื่นๆได้ Google Microsoft และบริษัทอื่นๆได้เปิดตัวแชทบอทและเครื่องมือที่คล้ายกันรวมถึงเครื่องมือที่สามารถสร้างรูปภาพโดยอัตโนมัติตอบคำถามด้วยเสียงและอื่นๆฟีเจอร์ AI ที่สร้างขึ้นบางอย่างอาจเป็นเอกสิทธิ์ของ iPhone 16รุ่นต่างๆที่มีข่าวลือว่ามี Neural Engine ที่มีขอบมากกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญรองรับ RCS ในแอปข้อความในเดือนพฤศจิกายน2023 Apple ประกาศว่าจะสนับสนุน RCS มาตรฐานการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มในแอป Message บน iPhoneโดยเริ่มภายหลังในปี2024ดังนั้นน่าจะเป็นฟีเจอร์ iOS 8ตามกรอบเวลานั้นการสนับสนุน RCS ควรส่งผลให้เกิดการปรับปรุงต่อไปนี้สำหรับประสบการณ์ส่งข้อความเริ่มต้นระหว่าง iPhone และอุปกรณ์ Android รูปภาพและวิดีโอมีความละเอียดสูงกว่าข้อความเสียงตัวบ่งชี้การพิมพ์อ่านใบเสร็จการส่งข้อความ Wi-Fi ระหว่าง iPhone และอุปกรณ์ Android ปรับปรุงการแชทเป็นกลุ่มรวมถึงความสามารถสำหรับผู้ใช้ iPhone ในการออกจากสนทนาที่มีผู้ใช้ Android ปรับปรุงการเข้ารหัสเมื่อเทียบกับ SMS ฟีเจอร์ที่ทันสมัยเหล่านี้พร้อมให้ใช้งานสำหรับการสนทนาระหว่าง iPhone กับ iPhone ที่มีฟองอากาศสีน้ำเงินผ่าน iMessage และฟีเจอร์มากมายยังมีอยู่ในแอปส่งข้อความของบุคคลที่3เช่น WhatsApp และ Telegram การรองรับ RCS บน iPhone จะขยายคุณสมบัติเป็นฟองอากาศสีเขียวในแอปข้อความการอัปเดต iOS ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา Apple เชื่อว่า iOS 8มีศักยภาพที่จะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ iPhone ตามมาร์ก แมนแห่ง Bloomberg ฉันได้รับแจ้งว่าระบบปฏิบัติการใหม่ถูกมองว่าภายในบริษัทเป็นหนึ่งในการอัปเดต iOS ที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเขาเขียนในจดหมายข่าว Power On ต้นเดือนมกราคม2024การเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Vision OS iOS 8และ iPad OS 8จะมีองค์ประกอบการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Vision OS ตามข่าวลือที่แชร์โดยเว็บไซต์ The Verifier ของอิสราเอลตัวอย่างเช่นรายงานอ้างว่าแอป Apple TV บน iPad OS 8จะมีแถบนำทางโปร่งแสงแบบเดียวกับที่เปิดตัวในแอป TVOS 7.2 เวอร์ชันในปี2023การออกแบบนี้มีความคล้ายคลึงกับ Vision OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบชุดหูฟัง Mixed Reality Vision Pro ใหม่ของ Apple Apple ยังวางแผนที่จะออกแบบเมนูระบบอื่นๆและแอปในตัวบน iOS 8รวมถึง Safari ตามรายงาน
The Verifier มีประวัติที่หลากหลายกับข่าวลือของ Apple ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นข่าวลือล่าสุดนี้ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสงสัยที่มา Mac Rumorขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ